พุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนี่กรุ๊ปนึงนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วต่อมาก็เป็นศาสนาต้องแยกอธิบายเห็นไหมฮะกรุ๊ปที่สองกรุ๊ปที่สามก็คือเรื่องของถ้าวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะก็คือวิชาฟิสิกส์ล้วนๆล้วนๆเลยล่ะครับชีวะนั่งพูดอยู่นี่เห็นไหมเคมีก็นั่งพูดอยู่นี่เหมือนกันฟิสิกส์ก็นั่งพูดอยู่นี่เหมือนกันแหละเออไม่ต้องไปเรียนนอกตัวเองเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติตัวเราที่แท้จริงนี่เป็นต้นเนี่ยต่างๆเหล่านี้ละฮะลองมาประมวลเข้าหากันแต่ทั้งหมดศาสตร์ที่สี่คือจิตศาสตร์เรื่องจิตในบ้านคนบ้านเราพูดผิดมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วหลายร้อยปีนะครับเกจิอาจารย์ผ่านๆมาทั้งหมดพูดเรื่องบักในทุกตัวเอาจริงๆถ้าจะเอ่ยถึงได้หมดทุกตัวแต่อย่ากันนั้นเลยมนุษย์เราก็สืบสานกันมาถ้าไม่มีสิ่งนั้นหน้าวันนั้นนะฮะก็สังคมคงแตกแยกมามากแล้วล่ะครับก็ต้องรักษาเนื้อ 2,000 กว่าปีมาเหมือนกันแต่เอาจริงๆแล้วก็ถ้าผมพูดบักทุกอีทุกตัวเกจิอาจารย์จะเป็นหลวงปู่หลวงย่าหลวงตาหลวงยายหลวงหาอะไรกันได้หมดแหละลุงงอบอย่าเป็นคนเช่นนั้นเลยมันเป็นการตัดตอนระหว่างคนเกิดก่อนกับคนเกิดปัจจุบันหาวิธีเชื่อมโยงให้ดีกว่าอย่างนั้นจะดีกว่าเห็นไหมก็บางทีก็มานั่งเตือนตัวเองเหมือนกันเพราะเราเองก็อยู่คนเดียวไม่ได้นะให้มันขาดสะบั้นไปมันไม่ได้มันต้องเชื่อมโยงให้ได้ตรงนี้ก็อธิบายให้เกิดความเชื่อมโยงแต่ทั้งหมดทั้งนี้ต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่หมดแล้วทั้งสี่ศาสตร์ที่ว่าเห็นไหมครับผมว่าผมเข้าใจเรื่องนี้อย่างเข้าใจแบบจงครึ่มอะไรกันผมจะทุกมิติอะไรงั้นไอ้เจ้าความเข้าใจนี่มันเข้าใจได้ยังไงผมก็ไปเรียนไหนสถาบันไหนที่เขาสอนพวกนี้ไม่เคยผมไม่เคยไปเรียนสถานไอ้การสอนวิชาฟิสิกส์วิชาเคมีวิชาชีวะบ้าบอกระป๋องที่เขาได้รับปริญญาต่างๆไม่เคยเด็ดขาดไปรู้ได้ไงก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดเมื่อรู้ส่วนย่อมันก็รู้ส่วนขยายหมดก็แค่นั้นเองมันย่อถึงไหนล่ะทีเนี้ยมันย่อถึงขนาดรูปกับนามเลยทีเนี้ยสสารกับพลังงานเนี่ยมันย่อไปถึงพลังงานไปแล้วเพราะยกต่อไปนี้คือผมเองผมรู้เรื่องมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37ถามหาตัวเองอยู่3ปีจึงเรื่องนำเรื่องมาเปิดเผยผ่านสื่อที่ผมบอกว่าทำรายการวิทยุเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่ปี40นะผ่านสื่อสยอยมามาถึงมันนี่มัน20กว่าปีนะขอจะมาเจอกันหน้าที่อย่างนี้ได้สิ่งที่ผมรู้มาในปี37 1มกราคมปี37เลยบอกกันบอกเวลาด้วยยังได้ด้วยเนี่ยณวันนั้นสิ่งที่ได้มานะมันไม่รู้ว่าคืออะไรก็ตามหาอยู่3ปีครับตามหาตัวเองเอาตัวเองไปนู่นไปนี่สุดท้ายก็อยู่ในตัวเองหมดเอาตัวเองไปนู่นไปถ้ำไปทะเลไม่รู้ขึ้นเขาลงห้วยเอาตัวเองไปที่นั่นสุดท้ายก็ที่นั่นก็เป็นองค์ประกอบจริงๆก็ไม่รู้จักตัวเองทั้งหมดเพราะงั้นผมจึงไม่ติดที่นั่นทั้งหมดในโลกนี้ที่ไปมาหาสุดไม่ติดที่นั่นเลยไม่เคยยึดที่นั่นเป็นฐานรองรับในการอธิบายขยายความในชีวิตผมมีอยู่เช่นไปนู่นนี่มาก็มาเล่ากับชาวบ้านเขาผมไม่มีรูปถ่ายจะไม่มีหรือแซวรูปถ่ายให้ปรากฏว่าไปมาอวดเพื่อนอวดฝูงอะไรต่างผมไม่มีเด็ดขาดเรื่องนี้ในตัวผมไม่มีเลยที่จะเป็นคนชั้นมาตลอดเพราะมันเข้าใจเรื่องสื่อซะแล้วใช่ไหมฮะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่อยากจะเล่าสู่ฟังแบบลึกๆแหลมๆและคมๆด้วย
ช่ไหมสุดท้ายสมมติเราไปที่นั่นสุดท้ายแล้วเราก็รู้จักตัวเรานั่นนะครับว่าอยู่ที่นั่นยังไงก็แค่นั้นเองไปเพื่อรับรู้เรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปนู่นนี่นั่นสารพัดจะไปหนาวสุดๆก็หนาวประมาณนี้ร้อนสุดๆก็ทำมาแล้วใช่ไหมสุดร้อนสุดหนาวนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยทำมาหมดแล้วเนี่ยเมื่อเวลามันรู้สุดๆของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้มาถึงสุดท้ายเลยเรื่องพลังงานก็พูดสองอย่างพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านี้เห็นไหมครับผมก็มาแตะพลังงานที่บริสุทธิ์ได้ก็พลังงานที่บริสุทธิ์มาช่วยกันในระเนี่ยเยียวยารักษากันแหละครับด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งปากเนี่ยมันก็แปลกมากไอ้พลังงานเนี่ยมันคำนวณไม่ได้มันมีอยู่จริงแต่มันเรียนรู้โดยวิธีวิชาคำนวณก็ไม่ได้วิชาทดลองทดสอบตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นมันต้องถึงตัวบุคคลแล้ว setting up ก็สัมผัสตรงเนี่ยมาที่บอกก็มาครั้งแรกก็ปวดสายปวดมากมาก็คลายไปเนี่ยมันก็ได้เก็บมันก็ได้แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันต้องมาสื่อด้วยความรู้สึกนั่นนี่สื่อด้วยความเข้าใจในการใช้ภาษาสื่อสารกันเข้าใจฟังให้ทันพูดเรื่องอะไรถ้าเราไม่เคยเรื่องไม่เคยเรียนเรื่องสิ่งที่ผมพูดมาเคมีชีวฟิสิกส์ก็จบไม่ต้องข้ามกระโดดเลยเอาธรรมชาติมาว่ากันดีกว่าเห็นไหมครับเรามาเน้นหนักเรื่องธรรมชาติระหว่างกันและกันดีกว่าหรือของกันและกันดีกว่าเห็นไหมตัวนี้นะครับมันต้องเข้ามาถึงธรรมชาติทีนี้ไอ้ธรรมชาติก็มีแต่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมธรรมะคือธรรมชาติก็พูดกันมาหลายร้อยคนแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้ธรรมชาติจนได้แหละมันถึงได้เจ็บไข้ได้ป่วยกันมากมายกายกองไงนั่นก็คือที่มาที่ไปของความเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์มาถึงวันนี้มันมากจริงๆครับมันเป็นกันทั้งโลกใบนี้เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณ YouTube บ้านเราทีวีขอบคุณ Facebook เฟซอะไรเวลานี้แล้วก็ทำงานไม่ได้มากับอะไรไม่มีอะไรเลยนะเราเริ่มจากศูนย์จริงทั้งหมดนะที่สื่อสารเวลานี้ช่วยกันคนนั้นมีนิดคนนี้มีหน่อยมีความรู้นู่นนี่เนี่ยก็มาผสมผสานกันมันก็มาเป็นถึงทุกวันนี้มาได้แปลว่าสิ่งที่ผ่านมามันไม่มีเงินลงทุนถ้าเป็นการลงทุนแล้วก็จะไม่รู้เรื่องลึกๆทีเนี้ยมันต้องทำเองนะผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่าไปผิดกติกาสังคมกันแล้วกันนะครับอย่าไปผิดกฎหมายอย่าไปผิดขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมของมนุษย์ที่ใช้กันกันแล้วกันเห็นไหมเราก็ผิดเฉพาะเครื่องมือเครื่องใช้เรานี่หน่อยท่านเองแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยมามันจะผิดก็ผิดในงานไม่ใช่ไปผิดประเพณีวัฒนธรรมของชาติบ้านเมืองก็ไม่ได้ผิดกฎหมายก็ไม่ได้เนี้ยแล้วพยายามยึดถือสิ่งนี้เป็นตัวหลักในการทำงานมาตลอดแน่นอนก็ต้องเป็นตัวอย่างคนแหละใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่สามารถทำตัวเป็นตัวอย่างของคนได้ใครจะมาเดินตามกับเราดิ่งที่นี่ไม่มีซื้อไม่มีขายเลยเห็นไหมครับผมไม่ได้จ้างแต่นั้นมาแล้วมีแต่อาสาสมัครไม่ใช่จิตอาสานะกายอาสาจิตอาสาก็พูดผิดหมดมันผิดไปหมดเสียทั้งนั้นจิตอาสาโอ้โหผมฟังอะไรผมเคืองทุกทีไม่มีใครมาปรับแก้ให้เลยยังไงกันนักบวชนักเบียดมีบ้างหรือเปล่าที่มาพูดใหม่มันไม่มีจริงๆนึกบอกไงก็ว่าที่ผ่านมาไม่มีก็บทพูดถึงไอ้ถึงอีได้หมดหรอกพวกเกจิอาจารย์ทั้งโกงได้บททุกตัวถ้าจะพูดแต่อย่างนั้นเลยอย่าพูดดีที่สุดเอาปัจจุบันดีกว่าเอาเรื่องสุขภาพเป็นตัวหลักดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นใครมุ่งมาเรื่องสุขภาพก็ตัวเองต้องรู้สิครับกินไม่ได้เพราะอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับขับแถมไม่สะดวกอารมณ์ไม่แจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงตามวัยนี่คือความสมบูรณ์ของร่างกายไม่มีสี่หัวข้อมันรุนแรงกินได้กินไปแล้วมันก็ไม่มีพิษมีภัยกับการขับถ่ายกินได้กินได้หมดนะกินได้ถึงเวลานอนก็นอนให้หลับทุกวันนี้เรื่องกินเรื่องเดียวนี่ครับมนุษย์สั่งสมกันมาตั้งแต่นู้นไง
ลองใช้คาร์โบไฮเดรตในหนังสือเนี่ยไม่รู้จักโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินซวยอะไรไม่ต้องจบกันในหนังสือเห็นไหมมันกรองมาทั้งวิชาการการศึกษานะครับตะวันตกของเราเห็นไหมครับทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วกินอะไรไม่ต้องพูดถึงมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่และไขมันวิตามินไม่ต้องพูดถึงมันเด็ดขาดเราทำพลังงานของเราเนี่ยออกมาเพื่อรักษาโปรตีนที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยดีไหมอย่าให้มันพร่องไม่ต้องไปเพิ่มโปรตีนเข้ามาโอเคไหมเข้าใจไหมเนี่ยฟังทันเนาะคุณยายข้างหลังฟังอย่างงวงเงียอย่างงวงเงียเนี่ยมานั่งฟังเนี่ยมาเข้ามาใกล้ๆแล้วอย่านั่งห่างกันมาใกล้กันอย่านั่งห่างกันครับนะมานั่งฟังฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวผมฉายฟังนิดหน่อยนะอย่าไปกลัวฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่าไปสาบานนะรู้จักกันลงหงอข้ามสาบานเรื่องของฟ้าผ่านะครับห้ามเด็ดขาดนะครับเนี่ยพูดอย่างเราเป็นเจ้าของฟ้าซะ จริงนะ คุณตาเข้ามาในนี่มันเป็นอะไรมันเป็นเหรองั้นผมปิดนะผมปิดมากไม่ให้เข้ามาไม่ให้ใกล้นะมานั่งเลยที่นี่ไม่มีจระเข้ไม่มีเสือสิงกระทิงแรดมันต้องเป็นไม่เป็นจะมาทำไมนะมนุษย์เรามันต้องสื่อสารกันพูดคุยกันนะจะเป็นรุ่นไหนรุ่นใหญ่รุ่นเยาว์รุ่นไหนมาคุยให้มันรู้เรื่องให้หมดมันถึงจะไปด้วยกันได้เห็นไหมครับเนี่ยไปมาแล้วก็ไอ้โปรตีนเข้าไปเด็กครับเข้าไปเด็กเรามันไขแดนไม่ต้องพูดถึงมันเอาพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปรักษาโปรตีนที่มีอยู่ทุกวันนี้อย่าให้มันพร่องเอาโปรตีนเข้าไปรักษาหรือว่ากำจัดไขมันมันมากเกินใช่ไหมพวกอ้วนเห็นไหมครับเอาพลังงานบริสุทธิ์ไปกำจัดน้ำตาลที่มันอยู่ในเลือดเยอะแยะหน่อยเห็นไหมครับที่มันมีอยู่เนี่ยก็ศึกษาแค่นี้เองนะมะม่วงสูบมันก็เป็นแล้วคาร์โบไฮเดรตเห็นไหมครับใช่หรือเปล่าถั่วงามันก็มีแล้วไอ้โปรตีนนี่ก็ว่ากันเชิญเลยครับเชิญมานั่งให้มันสง่างามมาที่นี่ทุกท่านนะคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมานานมากอย่างน้อย20ปีใครไปมาครับผมบอกว่าเนื่องมาถึงที่ห้ามทวงหนี้อย่างเดียวขู่ไว้ก่อนทำไมต้องพูดเช่นนี้เพราะว่าผมไม่เคยเป็นหนี้ใครอ่ะจะมาทวงอะไรกันเนี่ยเห็นไหมฮะทีนี้ท่านเคยเป็นหนี้ใครหรือเปล่าหรือว่าใครเป็นหนี้ท่านเนี่ยแค่นี้เองมันก็สะดุดสำหรับเป็นเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้แต่ผมไม่เคยเป็นเจ้าหนี้ใครแล้วก็ไม่เคยเป็นลูกหนี้ใครยกเว้นธนาคารหนี้บ้านโอเคไหมแต่ตอนนี้มันเป็นไทยกับตัวเองแล้วนะก็พูดเต็มปากสิครับเนาะโอเคนะเมื่อกี้พูดถึงกับว่าไอ้พนักงานบริษัทตัวเนี้ยมาให้รักษาความเป็นโปรตีนที่เรียนมาเกือบตายของตะหายตากระเทียมนั่นครับอย่าให้มันพร่องเห็นไหมแล้วก็พนักงานบริษัทเนี่ยมันจะมาสลายไอ้ไขมันที่เขาว่ามันอยู่ในเลือดอยู่ในอะไรก็ว่านไปมันจะสลายมันเองมันจะเอาไขมันไปพลังงานได้หมดเลยดูสิร่างกายผมมีไขมันที่ไหนแล้วผมทั้งมันทั้งวันเนี่ยผมเคยเอาแนวที่ไหนล่ะเห็นไหมมันเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่ว่าแล้วพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมาสลายความเป็นที่เขาเรียกกันว่าคาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนมันเป็นพลังงานให้มันหมดเห็นไหมแล้วจะมารักษาอะไรกลุ่มที่เขาเรียกว่าเอนไซม์คือวิชาหมอที่นี่เอนไซม์เรียนยากมากครับพี่น้องนายแพทย์นางแพทย์นางเซนก็เรียกว่าอะไรนะไอ้คันนี้มันปราบเซียนกันแล้วกันเอนไซม์เนี่ยครับแล้วฮอร์โมนเนี่ยที่นี่นะก็เลยวิชาปราบเซียนทั้งหมดตำราไม่ต้องพูดถึงแล้วพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะมาอะไรอะไรให้เองนะมันจะบูรณาการให้เองเหลือเชื่อมากครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปติดการเรียนการสอนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือและอะไรวิตามินนะทุกวันนี้เป็นโทษบอกเอาเปล่าเนื้อกินปลาตัวเดียวเป็นมะเร็งเอาใช่เอากินเนื้อว่าเนี่ยเป็นมะเร็งนี่เนี่ยเห็นไหมครับแล้วมันจะกินอะไรกันมามนุษย์อ่ะทีเห็นไหมครับมันจะกลับเนี่ยไม่มีใครพาย้อนแย้งนะ
ขาเป็นสั่งสมความเชื่อมาตลอดมาถึงวันนี้ลุงออกย้อนแย้งเลยนะครับไม่จะสอนรักมนุษย์โอเคมาเล่าสู่กันฟังในแค่นี้ต่อไปนี้เป็นบทบาทของคนอื่นแล้วนะต่อไปนี้เป็นบทบาทของผมให้ฉายาเขาว่ามิสเตอร์ไทเทนแมนแปลว่าก่อนจะมาหนังดูหนังม้วนใหญ่มันต้องผ่านบลิปนะย่อฉบับย่อเขาจะใช้เวลานานเท่าใดขึ้นอยู่กับผู้ฟังขึ้นอยู่กับผู้ฟังนะถ้าผู้ฟังฟังเข้าใจดีเขาตอบเขาจะมีเซนส์ของเขาแหละในการที่จะว่าพร้อมที่จะให้ลุงออกออนออฟชีวิตหรือยังอย่างเงี้ยโอเคมาผมทำมันแค่ออนออฟชีวิตในสิ่งที่ท่านต้องการโอเคไหมปวดหัวหายปวดหัวแล้วกลับบ้านปวดหลังหายปวดหลังแล้วกลับบ้านดีไหมมาถึงนี่ห้ามพูดคำว่าโรคไม่ใช่หมอคนไหนอยากจะมีโรคไปโรงพยาบาลได้รับโรคแน่นอนจุดศูนย์รวมของโรคนานาชนิดก็คือโรงพยาบาลเถียงไหมเนี่ยอยากมีก็ไปเยอะใช่ป่ะใครไม่จะให้โรคที่ว่านั้นหายจากตัวเองก็ให้เขารักษาไว้ด้วยเคมีด้วยให้เขารักษาไว้นั้นที่นี่ไม่ใช่หมอจึงไม่ใช่มารักษากำจัดอย่างเดียวโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะรู้เรื่องราวว่าเขากับเรานะฮะเป็นตัวแยกส่วนเลยเขากับเราครับเอาละต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของมิสเตอร์ไทเทนแมนเดี๋ยวผมไปสกิปกันโอเคครับระหว่างกันและกันสำคัญมากสำคัญมากเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากในการสื่อสารถ้าหากว่าอย่างยังทั้งฝ่ายผมเนี่ยจะเป็นฝ่ายเปิดตัวตนครับว่าเราคืออะไรเรามีอะไรเราทำอะไรได้บ้างนะครับมันก็มาแชร์ประสบการณ์ตรงทุกท่านนิพพานนะฮะใดๆก็แล้วกันทีนี้ส่วนที่จะความต้องการตอบสนองความต้องการนั่นคือเรื่องของสุขภาพเจ็บปวดคนตรงนี้ท่านเองครับพอเวลาไฮไลท์มันไม่มีมากแต่มันดีเทลมันจะมียาวมีเยอะใช่ไหมทีนี้ก็พยายามหาทางย่อให้มันมากก็คือว่าไงก็ให้มันย่นย่อก็เลยแยกกันว่าเขากับเราใช่ไหมในเรื่องของสุขภาพเนี่ยตั้งแต่เริ่มแอบมาแล้วทุกคนเนี่ยยิ่งเช่นใบพวกเนี้ยทั้งนั้นนะครับออกมาก็เขาควบคุมนะตั้งแต่แอบมาก็อยู่ในห้องเย็นนะมั้งรุ่นเนี้ยรุ่นอยู่ในห้องเย็นรุ่นนี้อยู่ห้องเย็นด้วยหรือรุ่นนี้ไม่ใช่ห้องเย็นแน่แอบมาหนึ่งกลางทุ่มใช่ไหมรุ่นนี้ก็เชื่อว่าไม่ใช่ห้องเย็นรุ่นนี้ไม่ใช่แน่นอนสามทุกวันนี้แอร์มาห้องเย็นเลยเขาบอกห้องเย็นรู้ไหมเนี่ยโรงพยาบาลนั่นแหละใช่ไหมล่ะ
ช่ไหมล่ะถามว่าใช่ไหมเนี่ยถังหรือเปล่าเนี่ยงงวะเนี่ยรู้จักคำว่าแอร์ไหมเนี่ยอะไรไม่รู้จักคำว่าแอร์ฮะคุยตายเลยงงงานเลยโอ้อะไรยังไม่รู้จักคำว่าแอร์เลยเหรอออกมาปุ๊บก็อยู่ในห้องเย็นอะไรคำพูดแค่นี้ไม่เข้าใจความหมายถึงอะไรโอ้โหดูหมอก็เกาหมอก็อย่างเงี้ยแบบนี้โอเคไหมก็เพราะอย่างนี้แหละมันก็เลยมีเรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่เหลือเกินครับต้องมาแชร์กันก่อนไงก็เพราะอย่างนี้แหละมันต้องมาแชร์กันก่อนผมทำงานบริการคนมาเนี่ย20 กว่าปีผมพิจารณาได้เลยนะครับว่าเรื่องปริมาณนะถึง 95% อัพอยากได้อย่างเดียวไม่อยากเข้าใจนี่คือคนไทยจะเราฉลาดร้อยฉลาดมากไม่รู้ไปคิดเราเองฮะต่อไปจะสู้ลาวสู้เขมรสู้เวียดนามไม่ได้นะสู้มากไม่ได้นะบอกทราบรุ่นท่านทั้งหลายที่จะคลอดออกมานี่แหละครับให้รู้ไว้เออให้รู้ซะบ้างรุ่นนี้ก็จะแย่แล้วทำมาหากินเวลาเนี่ยเอาป่ะใช่ป่ะรุ่นนี้จะแย่แล้วทำมาหากินถ้าพ่อแม่ไม่สร้างอะไรไว้จะยุ่งเลยอ่ะเอาป่ะใช่ไหมครับพอได้ไหมที่ผมพูดถ้าพ่อแม่ไม่สร้างอะไรไว้เนี่ยยุ่งเลยนะหากินยากเลยเอาต่อไปยิ่งหนักนะโยมเพราะฉะนั้นทำเข้าใจให้ถูกต้องนะชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยที่นี่เราต้องการแชร์ประสบการณ์ของท่านสอบสมัครกับแต่เอาไว้เข่งหนึ่งเอาไว้คอมแพร์เอาของใหม่จะเข้ามามันจะเปรียบเทียบกันเองเห็นไหมครับใช่ไหมครับความต้องการคือผมให้ความต้องการผมให้คนมา20 กว่าปีแล้วสุดท้ายมันหนักสิครับลูกหมอกคนเดียววันนึงต่อ30มันต่อ50เนี่ยก็แย่สิครับจริงๆมีคนที่มาเชื่อมต่อให้ในระหว่างท่านกับผมนะผมเรียกเขาว่าไททันแมนนะอย่าพูดกันว่าเรื่องเรากับเขาเรื่องเดียวเนี่ยจะใช้เวลานานเท่าใดขึ้นอยู่กับผู้ฟังนะอย่าลืมผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นไปเข้าใจไวก็ส่งไปหาผมก็ปิดเปิดสวิตช์ออนออฟผมใช้เวลาไม่มากหรอกครับคนละ5 นาที10 นาทีเองแค่นี้ไม่พอมือผมหรอกเรื่องคุยได้ไหมโอเคนะเชิญนะฟังเป็นนักฟังที่ดีครับแล้วจะเป็นผู้ตามที่ดีขนาด